หลังจากเกิดเหตุสะเทือนขวัญครับมีการกราดยิงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลายรายในที่นั่นล่าสุดนะครับชาวบ้านร่วมกันปรับปรุงสถานที่เพื่อจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้ครับตลอดตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนบ่ายที่ผ่านมาครับชาวบ้านผู้นำท้องถิ่นทหารร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเตาเผาเชิงตะกอนใช้ในพิธีชาปนกิจร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงครับนี่เป็นบรรยากาศที่วัดราชสามัคคีจุดนี้จะมีการเผา19ร่างครับหลังจากเมื่อวานนี้มีการไปปรับหน้าดินวันนี้เจ้าหน้าที่ก็วัดพื้นที่แบ่งช่องสลับสร้างเตาเผาขนาดกว้าง80เซนติเมตรยาว2เมตร30เซนครับแล้วก็มีการตัดแต่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำให้เป็นรูปแบบเดียวกันเพื่อที่จะสร้างเตาเผาชั่วคราวหรือว่ากองฟอนแบบเมนลอยครับตามภาษาคนอีสานนะครับและในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพใน3วัดครับก็คือวัดราชสามัคคี19ศพวัดเทพมงคล6ศพแล้วก็ส่วนอีกวัดศรีอุทัย11ศพครับก็จะใช้เตาเผาไฟฟ้าหลังจากเสร็จพิธีหลวงก็จะมีการเคลื่อนร่างผู้เสียชีวิตมาประชุมเพลิงแล้วก็มีการเผาจริงครับแล้วก็พรุ่งนี้หลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะนำรัฐมนตรีบางส่วนครับเดินทางไปร่วมชาปนกิจศพด้วยทีนี้ในระหว่างข่าวที่มันเกิดขึ้นครับปรากฏว่ามีกระแสข่าวชาวบ้านศรีอุทัยไม่พอใจครอบครัวของผู้ก่อเหตุถึงขนาดอยากจะให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ครับคุณคดินกมุตโยธินก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านศรีอุทัยและครอบครัวของผู้ตายทั้งหมดยืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะไม่มีใครอยากจะขับไล่แม่ของผู้ก่อเหตุให้ไปอยู่ที่อื่นทุกคนย้ำว่าไม่ได้โกรธหรือรังเกียจแม่ของผู้ก่อเหตุนะทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านได้เพราะถือเป็นคนละเรื่องกันแต่สิ่งที่ครอบครัวผู้ตายอยากได้ตอนนี้คือคำขอโทษจากญาติผู้ก่อเหตุถ้าครอบครัวของผู้ก่อเหตุมาจุดธูปแล้วขอขมาทางครอบครัวคนตายก็ไม่ติดใจอะไรแล้วก็จะอโหสิกรรมให้ฟังเสียงชาวบ้านเพิ่มเติมครับแม่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็ไม่เคยมายุ่งมาวุ่นวายไม่เคยมาได้สนใจแล้วเขาก็ไม่มีใครเห็นเลยตั้งแต่วันเกิดเหตุไม่เคยเห็นแม่ของคนร้ายเนี่ยออกมาหรือว่าไปที่วัดไปแสดงความเสียใจไปแสดงความรับผิดชอบว่าเออแม่ขอโทษนะหรือว่าขอโทษศพจุดธูปหน้าศพไม่มีเลยจุดธูปขอขมาศพนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตนะมันไม่มีใครอยากให้เกิดตรงเนี้ยชาวคนที่เขาเสียสูญเสียเนี่ยเขาก็ยังจะพอทำใจได้ว่าเออเขาก็อาจจะไม่รู้นะก็อย่างเหมือนเราไม่มีใครรู้ครับใช่ไหมมันก็ยังจะความรู้สึกจะดีขึ้นหน่อยดีกว่าเขามาออกสื่อว่าอยากให้สังคมให้อภัยครับทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนนะยังยืนยันบอกว่าจะไปปรับความเข้าใจกับคนในชุมชนครับทีมข่าวก็ไปคุยกับญาติของผู้ก่อเหตุญาติบอกว่าเรื่องแบบนี้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้อยากให้สังคมเนี่ยแยกแยะว่าคนก่อเหตุกับครอบครัวเป็นคนละคนกันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้และไม่อยากให้ไปโจมตีแม่ผู้ก่อเหตุถึงขั้นให้ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเอานะตอนนี้เนี่ยแม่ยังอยู่ในบ้านอยู่นะครับต้องแยกแยะครับพ่อว่าเป็นคนละคนแล้วก็เป็นคนละพ่อใช่ไหมมันต้องแยกแยะจะมาตีรวมบัตรตระกูลไม่ได้หรอกครับแต่ประเทศไทยก็มีความสามัคคีแหละทำอย่างนี้ก็บอกเขาว่าเสียใจที่เรื่องมันเกิดขึ้นนะครับนี่แล้วมันก็ยังไงมันก็อยู่ดีๆเนาะมันก็เกิดขึ้นเลยเนี่ยก็บอกเขาเสียใจกับพี่น้องที่คนที่เขาล่วงลับไปเนี่ยคุณญาติก็ทุกข์ใจจ้าครับนี่ก็ผมก็เสียใจเหมือนกันนะผมนี่ทุกคนก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะหลังจากเกิดเหตุแล้วปรากฏว่าทั้งตำบลอุทัยสวรรค์อยู่ในความโศกเศร้าเลยรวมไปถึงหมู่บ้านในแล้วแวกใกล้เคียงอย่างบ้านห้วยนาหลวงครับคือตอนนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์นะหมู่บ้านค่อนข้างเงียบเศร้าหมองชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดเรื่องเนี่ยหมู่บ้านมักจะมีแต่รอยยิ้มสร้างความเฮฮาไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนบรรยากาศจะกลับมาเหมือนเดิมตอนนี้ชาวบ้านช่วยกันก็คือพยายามให้กำลังใจช่วยเหลือครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในทุกๆด้านอยากจะวิงวอนให้ตำรวจเนี่ยเร่งปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเพราะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยอุทัยสวรรค์เขาบอกว่าปัญหาหลักๆเนี่ยต้นเหตุก็คือยาเสพติดนี่แหละครับหนองบัวลำพูเขาบอกว่ายาเสพติดเยอะมากอยากให้ช่วยกันปราบปรามหน่อยใช่ค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้